สวัสดีครับคำคมวันนี้มืออาชีพคือคนที่ทำดีที่สุดแม้เขาจะไม่ชอบในสิ่งที่ทำก็ตามคนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานมันจะมีสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ถนัด ชอบไม่ชอบนะครับครับโดยเฉพาะตอนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเพราะยังไม่จะทำเพราะยังไม่ถนัดเออเพราะว่าพอเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีอะไรเราก็ทำถูกไหมครับมันไม่ค่อยมีโอกาสเลือกมากนะครับแต่ว่าพอมีอะไรก็ทำปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มเอ้ยนายให้ทำอะไรมาเออนี่เราชอบเราถนัดเต็มใจทำอันนี้ไม่ชอบไม่ถนัดทำไปแก่ๆ อันนี้ไม่ใช่มืออาชีพครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเริ่มทำอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยคนก็ไม่อยากจะใช้งานเรางั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าเมื่อเราทำงานอะไรก็ตามนะครับคุณต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่นะมี3วิธีการก็คือว่าเวลาเขามอบหมายอะไรให้กับเราชอบไม่ชอบทำให้เต็มที่อันที่2อันไหนที่ถนัดควรจะทำมากกว่าปกตินอกเวลางานไปขอนายทำวันหยุดไปขอนายทำเพราะเราชอบเราทำได้ดีนะครับอันที่3ไอ้ที่ไม่ถนัดก็ต้องทำให้มันมีมาตรฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่บอกไม่ถนัดฉันไม่ชอบไม่ทำเพราะถ้าเราทำ3อย่างนี้ได้ดีเนี่ยวันหลังคนเขาก็จะมองเห็นว่าเรามีความตั้งใจแล้วเราก็จะมีโอกาสทำสิ่งที่ถนัดมากขึ้นแล้วไอ้การที่ไม่ถนัดก็จะไม่ต้องทำมากขึ้นเพราะว่าคนเริ่มเห็นแล้วว่าเออเราไปทางไหนดีนะครับแต่อย่างน้อยเขาเห็นว่าเราพยายามเห็นเราพยายามใช่ไหมครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดไม่ได้หมายความว่าเราถนัดได้ไม่ดีใช่นะถ้าในสิ่งที่เราไม่ถนัดเราพยายามเต็มที่นะอาจจะไม่ยอดเยี่ยมครับแต่ไม่ยอดแย่ยังไงก็เรียกว่าพอไปได้พอไปได้ตามสเปคได้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรายอดเยี่ยมที่เราเก่งอยู่แล้วโอเคอันนั้นมันจะออกมายอดเยี่ยมใช่นะครับครับฉะนั้นมืออาชีพก็คือคนที่ทำดีที่สุดแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะไม่ชอบก็ตามสวัสดีครับ